สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านอาหารรูฟท็อปนะครับผมใจกลางกรุงเทพมหานครมากับบรรยากาศดีๆยามค่ำคืนนี้นะครับกับวิวสวยๆนะครับผมก็จริงๆอยากรู้ไหมครับทุกคนว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่วันนี้ผมมีคนชวนมาครับผมเรียกว่ามีนัดดีกว่ามีนัดกับหนุ่มคนนึงครับผมก็อยากรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวเราได้รู้แน่นอนว่าเขาเป็นใครครับผมก็วันนี้ผมก็มาในแบบลุคที่แบบดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกคนที่ดูซีรีส์ของผมนะครับอาจจะได้เห็นผมแบบในลุคแบบนักศึกษาเป็นนักศึกษาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าวันนี้ผมแต่งแบบเนี้ยรู้สึกแบบผมดูโตขึ้นไหมทุกคนวันนี้ดูแบบมีภูมิฐานขึ้นไหมดูแบบโตขึ้นเข้าไหมครับก็ครับผมก็อากาศดีมากเลยทุกคนรู้สึกแบบจริงๆกรุงเทพเป็นเมืองที่แบบสวยมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปดื่มด่ำบรรยากาศกับผมเหมือนกันไปเราไปดูกันดีกว่าว่าที่ผมโม้ไว้เนี่ยว่าบรรยากาศมันดีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าโอ้นี่ทุกคนคือแบบมันแบบมันกว้างแบบเขาเรียกว่าอะไรพอเราอยู่สูงด้วยใช่ไหมบนรูฟท็อปเนาะเราจะเห็นหมดเลยนู่นตรงนั้นเป็นสะพานพระราม8มันจะเห็นแบบสุดลูกหูลูกตาเลยทุกคนแล้วแบบตอนนี้มันก็เริ่มเข้าแบบหน้าหนาวแล้วเนาะก็จะแบบมีลมเย็นๆพัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วงเช้าๆช่วงค่ำๆอย่างเงี้ยแล้วแบบวิวสวยๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้มันก็เหมาะกับการที่จะมาดินเนอร์มาแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมาดินเนอร์คนเดียวอ่ะมันก็จะข้าวมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเนาะต้องมีคนมาด้วยอุ้ยแต่ลมเย็นอยู่นะทุกคนคือแบบลมพัดตลอดเวลาเลยแล้วแบบลมเย็นมากชอบมากใส่สูทแล้วยังแอบหนาวเลยนะเนี่ยเอ้ยผมว่าผมเห็นคนหนุ่มที่ชวนผมมาวันนี้ละทุกคนอยากเจอหนุ่มคนนั้นหรือยังครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเจอหนุ่มคนนั้นทุกคนรู้กันไหมว่าเขาเป็นใครไปเราไปเจอกับเขากันดีกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวขอทักทายแฟนๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีแฟนพี่ๆแฟนคลับชาวไทยนะครับแล้วก็พี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนแล้วก็ชาวจีนด้วยนะครับผมสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ครั้งนี้ครับ Hello all international fans นี่ฮาวสวัสดีครับผมวันนี้ก็เราก็ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางเท่าแก่น้อยนะครับผมแชร์แฮปปี้โมเมนต์วิทเท่าแก่น้อยเป็นปีที่3แล้วใช่แต่ว่าเรา2คนเนี่ยเพิ่งมาร่วมงานกับเท่าแก่น้อยเป็นครั้งแรกเลยนะรู้สึกเป็นเกียรติมากรู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมใช่ครับก็อยากจะมาแชร์โมเมนต์ความสุขแบบนี้มาแชร์บรรยากาศดีๆมาแชร์แบบทุกๆโมเมนต์ทุกๆวินาทีนี้กับทุกคนนะครับผมใช่แล้วครับผมก็เป็นไงชอบปะชอบทำไมถึงนัดมาที่นี่เนี่ยก็อยากพามาพักผ่อนก่อนที่เราจะปิดปีใหม่เนาะก่อนที่จะสิ้นปีอะไรอย่างงี้ไงก็แบบหาโอกาสดีๆมาแบบมาดื่มด่ำมาชมบรรยากาศกลางเมืองกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องเป็นรูฟท็อปกลางกรุงเทพมหานครทำไมต้องแบบเลือกที่แบบนี้ก็เวลาเราอยู่สูงๆเงี้ยแล้วเราได้เห็นแบบได้เห็นเมืองเห็นรถเห็นแม่น้ำอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันสบายใจพอมันรู้สึกสบายใจเราก็อยากจะอยู่กับคนที่แบบสบายใจด้วยตั้งใจชวนมาดินเนอร์ก็บอกใช่ไหมชวนมากินข้าวโอเคแต่วันนี้ใช่เราไม่ได้มา2คนครับเอ๊ะอีกคนเป็นใครชวน2คนเหรอไปชวนใครมาอีกคนนึงไม่ได้ชวนคนอื่นเลยชวนใครนี่ครับผมน้องเท่าแก่น้อยน่ารักมากน่ารักมั้ยครับทุกคนชอบมั้ยตัวกลมมั้ยน่ารักอยากไปเล่นมั้ยอันนี้เล่นเล่นกับพี่เราได้มั้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่
เหมือนไหมทุกคนน่ารักไหมเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวผมขอใส่ต่อเลยได้ไหมครับเออผมโอ้ยน่ารักมากเลยก๊อกก๊อกมีคนอยู่ไหมครับผมน่ารักเนาะอันนี้ผมอยากถ่ายรูปกับน้องพ่อแก่น้อยได้ไหมครับอุ้ยได้เหรอถ่ายด้วยกันไหมถ่ายกันสามคนถ่ายกันมารูปเอาท่านี้เหมือนกันสวยไหมครับทำไมนะเป็นท่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับต้องถามว่าน้องเท่าแก่น้อยยืนเมื่อยไหมไม่ไหมครับไม่เมื่อยน้องน้องบอกอยู่ข้างในอย่างนี้นะโอเคไม่งั้นไม่กวนดีกว่าไม่กวนดีกว่าให้น้องเท่าแก่น้อยของเราไปพักดีกว่าได้ครับบ๊ายบายนะไปพักก่อนเจอกันอันนี้ผมอุ้มไปเลยได้ไหมอ๋อนี่คือท่าเดินของน้องชอบน่ารักงั้นเดี๋ยวเราสองคนสไลด์ไปนั่งกันไหมเริ่มเมื่อยละได้เลยเอ้ยแต่เดี๋ยวอยากจะพามาดูวิวก่อนดูวิวใช่ชอบไหมชอบวิวชอบวิวใช่ไหมก็บอกเลยว่าผมอ่ะเคยพูดให้บอสฟังแหละว่าผมอ่ะชอบกินข้าวในที่ที่แบบว่ามันอากาศดีๆใช่ใช่แบบอากาศดีๆแล้วก็วิวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาได้โอกาสปีใหม่ก็เลยแบบชวนมาแล้วทำไมชวนมาอ้าวก็อยากชวนมาไงในโอกาสพิเศษแบบนี้เนาะเราก็ทำงานกันมาทั้งปีหรือกันมาทั้งปีอะไรเงี้ยครับผมก็แบบอยากมาแบบทานข้าวด้วยกันบ้างแล้วก็แบบมื้อพิเศษใช่มื้อพิเศษอะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นเหมือนช่วงเทศกาลด้วยอะไรเงี้ยแล้วชวนคนเดียวก็ชวนให้ชวนใครล่ะครับทุกคนก็ต้องชวนคนอื่นแหละใช่วิวสวยเนาะสวยครับอุ้ยตรงนั้นเป็นห้างสรรพสินค้าโอ้ใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นวิวแม่น้ำจริงๆตรงนี้มันเป็นแม่น้ำนะที่เราเห็นเนี่ยคือแม่น้ำแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นสะพานพระราม8โหแต่พอมันตกกลางคืนพอมันมืดแล้วแบบเราเห็นวิวชัดแล้วแบบสวยมากเลยนะทุกคนใช่คือตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยอาจจะแบบไม่สวยแล้วแต่พอมันตกดึกปุ๊บเนี่ยเราได้เห็นไฟตามบ้านไฟตามตึกอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบสวยมากกรุงเทพก็ไม่แพ้ที่ไหนเลยนะหิวยังหิวแล้วไหนวันนี้จะพามากินอาหารอะไรวันนี้ก็พามาทานอาหารจีนร่วมสมัยอุ้ยจริงเหรอใช่ก็เป็นอาหารจีนสไตล์ปักกิ่งนี่ทุกคนดูครับผมเนี่ยผมจัดเต็มเซอร์ไพรส์มาเลยเพราะว่าเงาเอิญเป็นคนชอบทานอาหารอร่อยอยู่แล้วพร้อมยังพร้อมนั่งก่อนดีกว่าจะได้ไม่เกร็งนะโอเคครับอยากกินยังอยากแล้วมาเอาไหนก่อนดีอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยนี่ละกันอันนี้ครับอย่าให้ป้อนให้ป้อนไหมฮ่าผมไม่ป้อนหรอกผมป้อนทุกคนดีกว่าน่าทานไหมครับนี่ทุกคนเคยทานกันไหมเอ่ยน่าจะชื่อตัวมากไม่คุยด้วยล่ะทุกคนดีมากอร่อยมากอ่ะลองรสครับขอโทษครับน้องส้มวิ่งหนีแล้วเป็นไงหวานอร่อยอร่อยทุกคนอร่อยเพราะว่าหมูแดงหรือว่าอร่อยเพราะคนป้อน
เพราะที่นี่เขาทำอร่อยครับลองถามได้เลยนะทุกคนครับทุกคนผมอยากรู้ว่าเดทในฝันของแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนกันลองพิมพ์บอกพวกเราได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็คงมีเดทในฝันของแต่ละคนอยู่ละผมก็อยากรู้ว่าเดทในฝันของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับแต่วันนี้เหมือนผมก็ได้มาเดทในฝันแล้วนะกับใครนะกับเพื่อนอ่ะกินไหมเองก็ได้ผมจะมีหนึ่งอย่างคือถ้าได้ทานอะไรอร่อยน้ำตาจะแบบน้ำตาตะคอรู้เป็นเปล่าเป็นไหมโหมันดีมากเลยอ่ะดีมากคนดีมากจริงๆนะครับผมวันนี้บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยแล้วพวกเราล่ะครับน่ารักกันไหมวันนี้จะน่ารักกว่านี้ถ้าไม่แอบเอาเข้าเปล่าตัวเองผมอยากชิมอันเนี้ยมีแฟนคลับบอกว่าก่อนจะมีเดทในฝันขอหาคนในฝันไปเดทด้วยกันให้ได้ก่อนขอหาคนในฝันไปเดทด้วยกันให้ได้ก่อนใช่ไหมครับงั้นนอนเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันในฝันช่วยหน่อยมาเออปุ๊บอ่ะนี่มาป้อนดีกว่าจะแอบเขาเข้าปากตัวเองใช่ไหมมาแล้วมาหนึ่งสองสามเป็นไงบ้างดีมากดีไหมลองครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับผมอะไรต่อดีลองชิมดูชิมไหนชิมไหนชิมนี่หรอใช่เป็ดใช่ไหมครับอันนี้คือเป็ดใช่ไหมอันนี้คือเป็ดใช่ไหมครับดีป่ะตอนนี้คืออยากให้เห็นหน้าพี่ทีมงานทุกคนก็คือแบบกลืนน้ำลายกันแล้วนะครับอันนี้ลองอย่างอื่นมั้งอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเหมือนแบบป๊อปยะหรือเปล่าใช่ไหมลองทานดูลองทานหรือเป็ดปักกิ่งน่าจะเป็นเป็ดปิ้งย่างใช่ไหมแฟนคลับจีนบอกว่าสองคนดูหิวมากเลยหิวไหมครับเสียงเราเรื่องดีมากเลยผมเนี่ยอยากพาทุกคนเนี่ยมาร่วมทานด้วยกันเลยคือแบบทุกอย่างมันดีจริงๆครับอร่อยมากโอเคครับน้ำหนึ่งเป็นม็อกเทลเอาแกนรอดกันจะได้ไหมได้มันเปียกนิดนึงมาอมีดอกไม้ด้วยจะชิมแล้วนะครับจะชิมแล้วนะครับดีไหมอร่อยอร่อยอร่อยทำไมยังโปรโมชั่นอยู่ไหมอ๋อเอาวันนี้เรามีวันนี้เรามาขายของหน่อยแล้วกันครับทุกคน ครับผมก็วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือใครที่อยากจะสั่งซื้อเท่าแก่น้อยนะครับผมก็สามารถพิมพ์ BN399 นะครับแล้วก็เท่ากับจำนวนชุดที่จะสั่งครับผมใช่ครับผมได้ครับผมแล้วก็อยากจะย้ำว่าอยากจะถามทุกคนว่าอยากจะทานเท่าแก่น้อยลดอะไรกันบ้างใช่ครับเพื่อได้รับสิทธิ์ในการลุ้นลัคกี้ดอรูปพร้อมลายเซ็นของพวกเราครับก็สามารถลุ้นรับนะครับผมรูปพร้อมลายเซ็นสดทั้งหมด10รูปนะครับผมแล้วก็เป็นรูปพร้อมลายเซ็นใช่ไหมดิจิตอลใช่ดิจิตอล100 รูป100รูปเลยนะทุกคนเยอะมากใช่นะครับทุกคนแล้วก็มีเป็นของพรีเมียม TKN X Snoopy Bag 15ใบนะครับผมใช่ครับแล้วก็มีของพรีเมียมเท่าแก่น้อยร่มเป็นร่มเท่าแก่น้อยจำนวน15คันนะครับผมก็สามารถร่วมกิจกรรมสั่งซื้อสินค้าได้นะครับผมถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับผมและสามารถโอนตังได้ถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้ใช่ครับใช่ครับผมโอเคทุกคนฝากด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าสั่งกี่ชุดดีอะไรเงี้ย
แล้วแบบกลัวทานไม่หมดไม่เป็นไรส่งให้พวกเราทานได้ครับเพราะว่าพวกเราชอบมากเลยครับผมเมื่อกี้ลองแอบทานดูแล้วก่อนที่จะไลฟ์คือแบบดีมากเลยอ่ะตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางเท่าแก่น้อยนะครับผมก็เป็นแบบสาหร่ายแผ่นยักษ์ใช่เป็นเท่าแก่น้อยแผ่นยักษ์นะครับผมซึ่งแพ็คเกจจริงที่ขายในไทยเนี่ยก็จะมี2รสเนาะก็จะมีตัวเป็นตัวคลาสสิกนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้นี่แพ็คเกจตัวนี้เป็นรสนี่ปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างกับรสคลาสสิกครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ผมแอบเห็นคนแอบกินไปละไหนชอบรสไหนเป็นพิเศษชอบทุกรสเลยอร่อยมากอร่อยทุกรสชาติเลยใช่แบบแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ซองใหญ่ๆนี่คืออะไรเนี่ยถ้าซองใหญ่ข้างหลังเนี่ยทุกคนมันคือแพ็กเกจจิ้งที่สำหรับขายต่างประเทศผมแอบเห็นด้วยนะว่ารสอ่ะมันต่างจาก2ตัวนี้นะตัวนี้เหมือนกันก็จะเป็นคลาสสิกใช่ไหมครับคลาสสิกใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหมึกย่างแต่เป็นหมึกย่างรสเผ็ดแต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นอยู่รสนึงที่ผมอยากกินมากๆเลยก็คือนี่เป็นรสกิมจินั่นเองกิมจิครับทุกคนทานไหมลองดูไหมผมอยากลองอ่ะผมทานได้ไหมครับทานได้นี่ผมจะบอกว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยได้ทำสาหร่ายพันยักษ์เนี่ยเป็นเจ้าแรกของโลกเลยนะครับที่ได้ทำครับสาหร่ายพันยักษ์ซึ่งผมอยากบอกเลยว่ากรอบแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากๆเลิฟเลยยังไงเลิฟไหมอุ้ยเลิฟไหมพูดผมชอบรสนี้มากเลยทุกคนชอบสุดแล้วไหนลองทานหน่อยดีมั้ยดีนะอร่อยอ่ะจำที่ผมบอกไปได้ไหมว่าเวลาผมทานอะไรอร่อยแล้วน้ำตาจะคอน้ำตาแห่งความสุขเท่าแก่น้อยนี่คือแบบก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดอ่ะเป็นในบรรดาแบบสแน็คที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดใช่เรียกได้ว่าผมกินบ่อยมากทั้งสองคนเลยครับผมทานไหมครับแต่อร่อยทุกรสนะเพราะว่ารสหมึกย่างอะจริงๆต้องบอกว่าต้องบอกเมื่อกี้ผมแอบกินรสนี้ไปด้วยนี่เป็นรสฮอตชิลลี่เป็นหมึกย่างรสเผ็ดหน่อยเนาะอร่อยอร่อยมากผมชอบแต่ว่าผมก็ยังจิ้มอันนี้เพราะว่าผมถูกใจพิเศษน่าครับผมเห็นว่าอยากกินต่อได้ไหมได้เลยโอเคครับให้ครบนะครับมาร้อนๆได้ครับชิมเมื่อกี้เราชิมนี้ไปแล้วชิมจานนี้ไปแล้วลองชิมจานอื่นกันดีกว่าได้เลยมาลองดูกันว่าอันนี้น่ากินมากเป็นอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอันนี้คืออะไรปะแต่น่าทานมากโอ้อยากกินกันใช่ไหมล่ะอยากกินกันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะอาสากินแทนให้ครับชนไหมชนไหมผมคิดได้ไหมครับจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยครับอ้าวจิ้มชนติ้งเวอร์มากตอนนี้ก็คือก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าทุกครั้งที่เราได้ทานอะไรที่พี่ทีมงานแบบอยากกินด้วยเดี๋ยวรอลงร้านแล้วเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับเฮ้ยน้ำมันอร่อยมากเลยอ่ะมันแบบในช่วงประทับใจเฮ้ยผมมาจากไหนน่ารักไหมน่ารักมากหมายถึงตุ๊กตาเหรอใช่ครับน่ารักมากหมายถึงคนข้างๆอ่ะลองอันนี้ดีกว่าทุกคนผมอยากให้ทุกคนแบบทะลุหน้าจอมาทานกับผมมากเลยใช่เพราะมันอร่อยมากนี่เดี๋ยวคลิปให้ลองขอบคุณครับไหนลองกันดีกว่านี่คืออะไรทานยังอุ้ยดื้อมาก
มันคืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าแล้วก็มีแบบถั่วหรือเปล่าครับใช่ไหมอร่อยอ่ะอัลมอนด์อัลมอนด์ดีครับแต่ผมก็ชอบเซตนี้มากเลยนะเคยทานอะไรแบบนี้ไหมคิดว่าเคยคิดว่าเคยใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ทานบ่อยนะอันนี้คือนะไปลองดูอันนี้เลยอุ๊บเป็นสปาเกตตี้นะครับอุ๊บยากค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับทุกคนทำตาปิดๆอย่างเดียวเลยนะมาลองดูท่านนี้ก่อนปึ๊บระวังปากเลือดไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดให้เลือดไปเลยเป็นไงมั่งรสชาติเป็นไงอุ้ยผมก็ยันยืนยันคำเดิมครับผมว่าพี่ทีมงานทุกคนก็คืออยากลองทานด้วยพี่ว่าแบบนกอื่นอร่อยทุกอย่างเลยลูกแก้ข่าวหน่อยปกติเป็นคนกินอะไรอร่อยง่ายไหมผมอร่อยทุกอย่างจริงๆครับเราแต่ว่าที่เนี้ยอร่อยจริงอร่อยจริงครับคือแบบอันนี้พูดจริงๆนะว่าแบบอร่อยมากคือต่อให้ผมจะชอบกินแต่ว่าอันนี้คืออร่อยประทับใจมากเลยครับผมแสดงว่าถ้าเกิดมาเป็นคนเซตเดียวนี้ขึ้นมาให้กี่คะแนนครับถามได้เลยกี่คะแนนถ้าสมมติว่าถ้าให้คะแนนกับอาหารมื้อนี้รวมอาหารหรือรวมบรรยากาศบรรยากาศด้วยทุกอย่างถ้ารวมทุกอย่างได้ผมให้11เต็ม10ครับผมแต่ถ้ารวมคนพิเศษให้ด้วยหรอให้สัก101ละกันโอ้เต็มเท่าไหร่เต็ม10โอ้ยเกินไปหลายเท่าเลยเพราะว่าดีเกินเอ้ยดีมั้ยดีมั้ยอร่อยเนาะอันนี้ขอจ้วงอันนี้อีกชิ้นนึงอันนี้มาอันนี้คืออะไรครับขนมจีบครับอุ้ยสอต้องจิ้มอะไรไหมฮะเมลี่ต้องไหนรีวิวเมลี่นะครับไข่ๆด้วยลองทานอร่อยไหมเราก็อยู่กันมาแบบอยู่กันมาจะครบปีแล้วเนาะใช่ไหมเราเจอกันช่วงไหนนะกุมภาปีที่แล้วใช่ไหมน่าจะปีนึงแล้วนะเราเจอกันประมาณปีนึงแล้วเร็วมากเร็วไหมสุดเร็วไหมเป็นไงการเจอกันของเราก็ต้องบอกว่าการมาเจอกันของเราสองคนอ่ะเป็นเรื่องเป็นเดสตินีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าผมมีโอกาสได้กลับมาเที่ยวประเทศไทยในรอบ2ปีเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่โควิดระบาดใช่ไหมแล้วผมก็ไม่มีโอกาสกลับมาเที่ยวที่ไทยเลยแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเหมือนไทยเริ่มเปิดประเทศแล้วผมก็เลยเหมือนกลับมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็บุ๊กตั๋วกลับไปเกาหลีแล้วนะก็คือเหมือนกลับมาเที่ยวเฉยๆแต่ว่าผมอ่ะก็ได้มาเจอกับผมก็ได้ไปตัดผมที่ร้านทำผมที่นึงแล้วก็แบบมารู้จักกับผู้จัดการผมอะไรเงี้ยก็พามารู้จักกับมีไม้วายแล้วก็ได้มาเจอบอสในที่สุดครับผมแล้วก็ได้มาเล่นด้วยกันใช่ครับสำหรับผมก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ไปแคสอะไรเงี้ยแต่วันแรกที่แคสที่เราเจอกันก็รู้สึกว่าเหมือนเราทั้งคู่มีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันชอบอะไรบางอย่างเหมือนกันอย่างเช่นฟุตบอลหรือเป็นเรื่องเกมหรือเป็นเรื่องอะไรการ์ตูนคือเรียกว่าไลฟ์สไตล์แล้วก็ความคิดของเราหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันใช่ครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเข้ากันเร็วแล้วก็แบบไม่ค่อยมีกำแพงต่อกันเพราะว่าตั้งแต่แรกๆเลยที่เราคุยกันเราก็จะบอกกันเสมอว่าเราไม่อยากให้เราเป็นพาร์ทเนอร์ของการทำงานแต่ว่าเราอะอยากให้เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันจริงๆก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกันจริงๆในชีวิตจริงก็อยากจะให้แบบว่าเราจริงใจต่อกันเหมือนถึงมีอะไรเราก็จะพูดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบว่าเราเข้าใจตัวตนของอีกฝ่ายนึงได้ดีด้วยมันแฮปปี้ตรงที่ว่าการที่เรามาทำงานเราเหมือนไม่ได้มาเจอแบบเฮ้ยมาเจอแบบคนทำงานนะแต่เราเหมือนแบบมาเจอเพื่อนอีกคนอะไรเงี้ยมันทั้งแบบแฮปปี้มันทั้งมีความสุขมันทั้งอบอวลไปด้วยความแบบ
ความสบายใจความแบบแต่ว่าทุกอย่างมันคือความทรงจำที่ดีเนาะตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีบางเวลาที่แบบว่าเราไม่เข้าใจกันบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกช่วงเวลาสุดท้ายแล้วเราก็ปรับความเข้าใจกันเราก็แบบได้มาเป็นบอสนอื่นอย่างที่ทุกคนเห็นวันนี้ใช่ใช่แต่ผมบอกเลยนะว่าตั้งแต่ระยะเวลาตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันแรกๆกับตอนเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเขาเรียกว่าไงมันดีขึ้นเรื่อยๆมันแบบมันสนุกมันมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบว่ายิ่งเราอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่เรายิ่งจะจูนกันติดมากขึ้นแล้วเราก็พากันไปทำในสิ่งที่เรามีความสุขด้วยกันจริงๆเรียกได้ว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยพอมันคลิกพอมันมีความสุขอะทุกอย่างมันก็รู้สึกมันจะมันก็แฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยกันเนาะก็รู้สึกว่าเราก็พัฒนาไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันใช่แล้วปีหนึ่งสำหรับพี่แฟนคลับทุกคนล่ะครับเป็นไงกันบ้างหนึ่งปีที่แล้วลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากจะฟังเหมือนกันอร่อยนี่ระวังงับมือนะงับเลยดีนะแต่เป็นอะไรที่กินได้กับทุกอย่างจริงนะกินกับอะไรก็อร่อยจริงทุกคนครับถ้าไม่รู้จะเอฟไปแล้วแบบจำนวนเยอะๆไม่รู้ทานไม่หมดอะไรเงี้ยย้ำอีกครั้งว่าส่งให้พวกเราทานได้ได้ครับผมเสียสละทานให้เองครับเพราะว่าพวกเราคือเท่าแก่น้อยเลเวอร์จริงๆใช่ครับอุ๊ยเวลาไปออกก่อนไม่ได้นะน้องคือน้องแบบน้องดิ้นได้มันตกแล้วหรือเปล่ามั้งมันอยู่บนจานกินไม่หยุดเลยครับทุกคนอันนี้คือหน้ากล้องเป็นยังไงหลังกล้องก็คือเป็นอย่างนี้เลยครับมันต้องพูดเราอ่ะกินไป2ห่อแล้วเมื่อกี้หลังกล้องกินไป2ห่อแล้วทุกคนผมพูดจริงๆนะว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยมันกินได้เรื่อยๆครับผมกินเพลินมากกินเพลินมากแล้วแบบผมรู้สึกว่ายิ่งทำแบบแผ่นหยักมาเงี้ยคือมันแบบถามว่ามันเลอะปากมันพอดีกับเหมือนรูปปากด้วยแล้วเงี้ยมันก็ไม่เลอะปากด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพี่กับการกินของเราอยากให้ส่งสาหร่ายตอนนี้เลยได้นะครับครับกินไม้กินไม้กินเปล่าจะตกไหมอ่ะอากาศดีมากเลยเนาะใช่ถึงบอกไงว่าอาหารอร่อยก็ดีแล้วแต่ถ้าเราได้มานั่งกินกับวิวสวยๆอากาศดีๆมันยิ่งเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าโรแมนติกใช่ไหมใช่จะมีจ้าเลยแต่อาหารจะอร่อยวิวจะดีไหมมันอยู่ที่ว่าเรามาทานกับใครครับทานกับใครอ่ะน้องเท่าแก่น้อยใช่ครับวันนี้ก็ไม่มาทานกับน้องเท่าแก่น้อยด้วยแล้วก็มาทานกับบอสด้วยได้ไหมได้ไหมล่ะเพื่อนได้เพื่อนครับผมแฮปปี้จริงๆแฮปปี้มากๆแฮปปี้ต้องน่าติดฟันไหมมีเนี่ยทุกคนครับผมทานอาจจะทานอร่อยไปนิดนึงอร่อยไปนิดนึงนะครับผมถ้าสมมติว่ามันมีอะไรติดปากติดฟันก็ขออภัยด้วยนะครับแฟนครับถามว่าบอสกับโนอื่นเคยร่วมงานกับเท่าแก่น้อยมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยครับผมต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับใช่ครับก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวนะครับ
น่าครั้งแรกเลยไม่รู้ว่ากลัวจะทำแบบไม่ดีเนาะก็ทำแบบทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยก็เต็มที่เนาะเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานเท่าน้อยวันนี้นะครับผมถ้ามีโอกาสต่อไปก็ยินดีนะครับใช่ครับตอนแรกที่พอได้รู้ว่าเฮ้ยจะมาร่วมงานกับเท่าแก่น้อยเนี่ยโอ้ยผมรู้สึกดีใจมากดีใจมากเพราะว่าผมชอบกินใช่เพราะเราเป็นคนที่แบบทั้งคู่เป็นคนที่ชอบทานเท่าแก่น้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วสาหร่ายก็ต้องเท่าแก่น้อยเท่านั้นด้วยนะเอาจริงๆว่าเมื่อคืนอะตอนเราเข้าเซเว่นพร้อมกันอะเราซื้อเครื่องดื่มแล้วซื้อเท่าแก่น้อยกันมาคนเราเมื่อคืนเลยทุกคนใช่ครับส่วนในคลิปที่จีนบอกว่าร่วมงานครั้งแรกไม่ต้องขอโทษครับทุกอย่างน่ารักมากโอ้ยขอบคุณครับทุกคนก็น่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะไม่มีเฮ้ยมือชนกันใครจะมาหาเปล่ารีวิวปีจบแล้วไหมมีอะไรที่ต้องเติมไหมก็อยากจะบอกว่าปีที่ผ่านมาบอสเก่งมากๆแล้วก็เป็นบอสที่ดีขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยทุกวันเลยแล้วก็ดีใจที่บอสเติบโตขึ้นดีใจที่บอสเป็นที่รักของทุกคนดีใจที่ทุกคนรักบอสนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูบอสแบบนี้ไปนานๆนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกด้วยว่าถ้ารักผมก็ต้องรักบอสด้วยนะครับเพราะว่าเรามาด้วยกันใช่เรามาด้วยกันเราโตมาด้วยกันเช่นกันครับขอบคุณน้องอื่นเหมือนกันที่แบบว่าคือเราอยู่ด้วยกันมาเราเติบโตเราพัฒนาไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันมีบ้างที่แบบว่าเราต้องอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกท้ออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยที่แบบไม่ซัพพอร์ตไม่แบบคือไงเราให้กำลังใจกันตลอดอะทุกคนเราก็รู้สึกว่าแบบพอเราเจองานหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีแล้วเรามีคนข้างๆที่แบบว่าเราไว้ใจได้เราเชื่อใจได้อยู่ด้วยเราสบายใจอ่ะมันกลับมีพลังในการทำงานต่อเยอะเลยนี่เรียกว่าเป็นเซฟโซนเป็นสถานที่ที่เราไว้ที่เราสบายใจที่เราอบอุ่นใจเวลาอยู่ด้วยใช่อร่อยไหมอิ่มหรือยังยังแน่เลยอย่างเงี้ยน่าจะยังไม่อิ่มขออีกคำได้ไหมอันไหนอีกคำครับเป็ดไหมเป็ดไหมเอาหรือหมูกรอบดีเอาสองอันเลยได้ไหมโอเคทุกคนวันนี้คือน่าจะแฮปปี้มากใหญ่ไปไหมใหญ่ได้อยู่ใหญ่ไปไหมคำใหญ่ไปไหมใครตากไปเต็มปากเต็มคำนี่ผมจะทานแบบทานให้ดูอร่อยก็คืออันนี้คือดีมากจริงจริงจริงๆเราก็ไม่เคยหลายแบบทานไปด้วยคุยไปด้วยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะแต่รู้สึกว่าผมชอบนะครับผมใช่ไหมพวกเราน่าชอบอะไรแบบนี้มากเลยชอบกินใช่ชอบกินแล้วแบบแล้วประเด็นคือเราสองคนอ่ะชอบกินอะไรที่มันเหมือนกันด้วยนะตั้งแต่แรกที่เจอกันแล้วสิ่งที่ผมอยากกินกับสิ่งที่บอสอยากกินอ่ะมันจะเหมือนกันตลอดทำให้แบบเราไม่ต้องมาทะเลาะกันว่าโอ้ยนี่จะกินอะไรยังไงก็คือแบบก็อยากกินเหมือนกันก็เอาไปกินได้กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเช่นปิ้งย่างชาบูอาหารอะไรอย่างเงี้ยชอบกินหมดเลยมาล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เราชอบกินเหมือนกันทำให้แบบกินได้กันบ่อยหรือว่าพี่แฟนคลับทุกคนอยากจะแชร์เมนูให้พวกเราก็ได้นะจะได้ไปลองทานเผื่อแชร์เมนูอะไรที่เราอาจจะยังไม่เคยทานอะไรเงี้ยเพราะเราสองคนอ่ะมันคู่ซีนักกินอยู่แล้วใช่ไหมใช่ เอาผมเราจะได้ไปทานกันหากินกันเอาผมเอาหมูกรอบไหมเอาแต่มันแบบสุดยอดนะโอเคครับโอเคครับคือตอนเนี้ยพี่ทีมงานบอกว่าถ้าอิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะมูฟต่อแต่ผมอยากจะบอกว่าผมยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มครับ ผมยังไม่อิ่มครับโอ้ยโอกาสดีๆแบบนี้ทุกคนผมได้ทานอาหารที่อร่อยแบบนี้กับบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วก็กับเพื่อนกับโนเอิร์นกับโนเอิร์นอย่างเงี้ยมันแฮปปี้มากๆเลยอ่ะแล้วแบบอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะหยุดเวลาตรงนี้ไว้แล้วอยากจะแบบอยากเก็บทุกโมเมนต์อยากเก็บทุกวินาทีตอนนี้เอาไว้ใช่ครับก็
จีนบอกว่าจริงๆเมืองจีนมีของกินอร่อยเพียบอ้าวนะผมต้องไปละงั้นผมจะไปบุ๊กตั๋วเลยไปบุ๊กตั๋วเลยบอกใครบุ๊กตั๋วให้ผมเลยครับบุ๊กตั๋วให้ผมเลยครับได้ดิได้ดิเห็นไหมแต่หมูแดงก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะแต่อันนี้ก็อร่อยนะหมดแล้วหมูแดงไหมดีนะแต่ผมก็ว่าถ้าเรากินกันไม่หยุดเนี่ยเราจะไม่ได้ไลฟ์กันหรอกนี่ขอโทษนะครับทุกคนที่ผมหิวแล้วผมกินไม่หยุดเลยคือเหมือนแบบว่าเราได้ทานอาหารมื้อเย็นไปเลยนะครับผมก็คือลงไลฟ์เสร็จเนี่ยก็คืออิ่มพอดีนะครับใช่ครับผมอันนี้มากอันนี้อันนั้นน้ำอะไรอยากกินน้ำส้มอันนี้เป็นม็อกเทลอร่อยปะส้มๆซ่าๆไอ้มั้ยอร่อยกว่าของผมอีกอ่ะเป็นไงอันนี้น้ำอะไรไม่รู้อะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมชิมให้ตอนนี้แฟนคลับที่ต้องใช้พิมพ์แต่เขาบอกเพื่อน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 ไม่หยุดเลยเพื่อนครับเพื่อนอ๋อทุกคนครับแล้วผมอยากจะย้ำแฮชแท็กนิดนึงตอนนี้ก็มีการปั่นใน Twitter ด้วยน้องก็ฝากด้วยนะครับผมแฮชแท็กอะไรนะครับผมอร่อยอ่ะเป็น Happy Moment 3ใช่มั้ยครับบอสโนอื่นนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมก็ช่วยพาพวกเราขึ้นไปอันดับหนึ่งด้วยนะครับใช่ครับผมครับผมก็แฮชแท็กนะครับผม Happy Moment 3 Boss No In นะครับผมใช่ครับผมก็อยากให้ช่วยพาเราสองคนพาแฮชแท็กนี้ขึ้นไปที่หนึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเผื่อเราจะได้มากินอะไรอร่อยอร่อยกันอีกรอบนึงทุกคนจริงดีมากอ่ะอยากลองอันนี้บ้างลองนี้บ้างดีกว่าคลาสสิกมาคลาสสิกอันนี้คือมีแจกฟรีวอลเปเปอร์ด้วยนะครับผมถ้าอยากติดตามรายละเอียดนี่ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่องทางของเท่าแก่น้อยเลยนะครับและอีกอย่างเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเท่าแก่น้อยอะไขมันต่ำด้วยครับกินครับคือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแบบทานแล้วจะแบบจะอ้วนไหมจะไม่ดีต่อสุขภาพไหมอะไรเงี้ยคือจะค่อนข้างรักสุขภาพครับใช่ครับอร่อยมากครับทุกคนคลาสสิกก็คือดีดีมากเลยอ่ะใช่แต่ผมก็ยังนี่อันนี้เดี๋ยวผมขอกลับบ้านด้วยได้ไหมได้เลยใช่ไหมผมหิ้วหมดเลยนะติดบังไหมโอเคเป็นขับติดแฮชแท็กให้กันใหญ่เลยขอบคุณครับน่ารักมากเฮ้ยแต่วิวฝั่งนู้นก็สวยอยู่นะไปดูใกล้ไหมอยากขอทานน้ำอีกสักนิดนึงก่อนละกันโอเคทานกันเลอะเทอะอยู่นั่นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็คือเราค่อนข้างจะเลียวกันมากๆเลยวันนี้นะครับผมก็คือตอนที่บีฟนี่เขาเอ้ยเอาเลยตามสบายเลยวันนี้ใช่ครับผมแล้วผมก็เป็นคนกินเลอะเทอะอยู่แล้วครับอร่อยนี้ไม่ได้มาทำงานเหมือนมาเดทกันจริงๆเลยครับทุกคนเหมือนมากินข้าวใช่โอเคเอาสรุปอันนี้คือชวนมาเดทเหรอเฮ้ยยังไงเดี๋ยวพูดอันนี้คือตั้งใจชวนมาเดทใช่ไหมชวนมาทานข้าวครับผมก็บอกไงเมื่อกี้อันนี้บอสเป็นคนเลือกเมนูไหมครับเฮ้ยเลือกเองเหรอเนี่ยก็บอกทางร้านอาหารว่าจัดมาเลยครับจัดเต็มมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่จริงๆก็คนเลือกตรงนี้มันก็คือใครล่ะชอบไหมล่ะก็ชอบกี่แต้มให้เยอะบ่อยไปเดี๋ยวเขาจะแบบได้ใจให้สักแบบ9เต็ม10แล้วกัน9.5 9.5 ขอรางวัลหน่อยขอรางวัลหน่อยว้าโอเคการถามว่าที่กินไปเมื่อ
โอ้เอาจริงอร่อยทุกอันตอบได้ไหมครับเราปักปักหนึ่งอันแล้วกันปักเมนได้ไหมผมปักเมนอ่ะหนึ่งสองสามคือผมอ่ะเลือกไม่ได้เพราะอร่อยทั้งของเนี้ยคือผมอ่ะชอบทั้งสองรสเลยครับทุกคนคือแบบคือถ้าทานอันนี้ปุ๊บแล้วทานนี้ตัดสลับไปสลับมานี่คือดีใช่ครับผมเพราะฉะนั้นซื้อได้ทุกรสเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดกินไม่หมดแต่อย่างใดเนี่ยผมกับบอสยินดีจะกินให้นะครับผมส่งมาได้เลยนะครับส่งมาเยอะๆเลยครับใช่ครับนี่แต่ผมชอบรสนี้นะรสนี้อร่อยมากเลยนี่แถมยังลุ้นรับของรางวัลไม่พอนะครับผมพวกเราก็ได้ทานข้าวแก่น้อยแบบจุกๆอีกครับผมสุดยอดครับโอเคเดี๋ยวเราอยากไปดูฝั่งนู้นนะได้มาทานของคาวไปแล้วแล้วทานของหวานบ้างไหมได้ดีโอเคนะครับทุกคนนี่อุ้ยยิ่งดึกยิ่งสวยเพราะว่าไฟเหมือนแบบไฟตึกไฟอาคารอะไรเงี้ยก็คือเปิดกันครบแล้วทุกคนมาดูใกล้ๆหน่อยลองมาดูเนี่ยสวยมากเลยทุกคนแบบพอเราได้เห็นวิวแบบเนี้ยกว้างๆแบบมองไปสุดลูกหูลูกตามันก็ยังเป็นไฟเนาะมันได้เห็นแบบเราได้รู้เลยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่สวยมากใช่มันรู้สึกแบบสบายใจนะรู้สึกสบายใจมากเวลาชมแล้วด้วยความที่ผมบอกว่ามันเป็นหน้าหนาวเนี่ยลมเย็นๆมันก็จะค่อยๆพัดแบบคอตลอดเวลาวิวก็ดีบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีแถมคนที่มาด้วยก็ดีก็ไม่แพ้ที่ไหนนะครับผมครับผมโอเคมานี่ทุกคนผมจะพาโนอินมาทานของหวานกันต่อครับเป็นไงมาทึบเข้ามานั่งนั่งได้ไหมระวังนะอุ้ยทับน้อง ทับน้องอีกแล้วนี่ครับน่ารักไหมฮะน่ารักให้เลือกใครน่ารักกว่ากันใครน่ารักกว่ากันให้เท่ากันแล้วกันบอลน่ารักกว่าโอเคครับนี่น่าไม่ได้เลยนะอันไหนอันนี้ครับเราเอาอันนี้ก่อนเลยไหมชื่อกูหกจังทุกคนกูหกครับกูหกมากอ่ะมาลองชิมไหมสีสวยมากเลยเนาะรสชาติก็น่าจะอร่อยนะครับเดี๋ยวลองดูเลยสดชื่นมากดีเย็นเจี๊ยบสดชื่นมากอ่ะมาทานโอ้ขนมหวานกันดีกว่ามาแล้วเอาไว้ด้านนอกก่อนละกันจะได้ไม่โดนเนาะเสี่ยวโดนเหมือนกันครับผมมีแฟนคลับบอกว่านั่งยิ้มคนเดียวในร้านชาบูจนโต๊ะข้างๆเริ่มมองแล้ว ไม่เป็นไรครับผมก็เป็นบ่อย นี่อ่ะน้องอันนี้เป็นน่าจะอะไรครับนี่ก็ชื่อลังนกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นวุ้นๆอะไรสักอย่างอ๋อไม่ใช่นะลองดูกระท้อนหรือเปล่ากระท้อนเหรอกระท้อนเหรอครับสาลี่อืมโอ้เอาๆอ่ะลองดูป้อนเหรอทานได้ไหมได้เคยทานไหมกินได้ทุกอย่างเคยกินไหมเคยกินไหมสาลี่เคยกินอย่างนี้ก็คือหืมตาเยอะอย่างนี้ก็คือมันละมุนใช่ไหมมันเหมือนมันยุบในลิ้นนะครับทุกคนจริงเหรอลองทานมันให้ฟีลลิ่งเหมือนเยลลี่ป่ะใช่ไหมใช่แล้วผมเป็นคนชอบกินเยลลี่อยู่แล้วทุกคนดีมากเลยเดี๋ยวผมเสียสละกินให้คำหนึ่งก็ได้ครับเขาบอกว่าเขาเสียสละจะให้จริงเหรออันนี้คือเสียสละใช่ไหมครับทุกคนเอามาลองด้านนี้กันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นเดี๋ยวลองดูก่อนสิว่าออกเป็นสาคูนี่เป็นขนมไทยนะฮะลองดูไหมนะปุ๊บจะได้ไหมหกมาอ้าปากจังไคสวยปะยังไงดีไหมหอมมากหอมมากนี่หมายถึงสาคูหอมเหรอช่างไคสาคูผมลองบ้างดีกว่าไม่ต้องห่วงครับเมื่อกี้แมววิ่งผ่านชุ่มเป็นมะม่วงแคนตาลูปมะม่วงแคนตาลูปอื
อร่อยทั้งคู่เลยอ่ะชอบอันไหนมากกว่าหวานมากำลังพอดีให้จะชอบไหนมากกว่าใช่มั้ยน่าจะเป็นสาลี่ไม่ใช่อันนี้อ่ะแนะนำไปชั่วเขินเหรอใช้กระมวลเขินทุกคนคือนานๆทีเขาจะเล่นแบบนี้ทีปกติเราจะเป็นคนเล่นคนชงไงแล้วพอเขาชงปุ๊บเราก็แบบเอ้ยคาดไม่ถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยน่าจะชอบอันไหนชอบไหนสุดเห็นชอบเล่นทุกวันไงพอโดนคืนบ้างเราก็เขินไงแล้วชอบไหนมากที่สุดชอบฟีลลิ่งสัมผัสอันนี้แต่ชอบความหอมของอันนี้เพราะฉะนั้นผมขอเมาทั้งคู่นะครับเลยยิ่งขนมหวานเลิฟเวอร์เขาเรียกอะไรนะเป็นแบบคนรักขนมหวานอยู่แล้วรักของหวานอยู่แล้วอ่ะจริงๆผมรักของกินครับทุกอย่างรักของอร่อยใช่อุ้ยหกเหรออืมดีมากทุกคนวันนี้ผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์โนเอิร์นด้วยเอ้านี่ยังไม่ใช่เซอร์ไพรส์เหรอยังมีอีกพร้อมยังพร้อมไหมอะไรดูซิว่าเตรียมอะไรมาเซอร์ไพรส์ผมรวมกับบรรยากาศแล้วแบบมันดีมากพอมันนึกย้อนกลับไปแล้วแบบกว่าจะมาถึงตอนนี้มันไม่ง่ายผมจะร้องไห้เฉยเลย อย่าร้องสิ มาถึงตอนนี้มันก็ไม่ง่ายเนาะใช่มันแบบมันเหมือนแบบว่าเราก็เหมือนชีวิตก็พลิกเป็นอีกด้านนึงไปเลยครับทุกคนเรารู้สึกว่าเราอินกับมันมากเลยเนาะเพราะว่าแบบอินกับทุกโมเมนต์มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วคุยกันไว้ว่าเฮ้ยเราจะทำมันอย่างเต็มที่นะตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเลยแล้วจำได้ไหมว่าวันแรกพูดว่าอะไรพูดว่าเราเต็มที่เราเต็มที่กันนะเว้ยไปก็ไปให้สุดทำเต็มที่ในทุกอย่างใช่แล้วเหมือนแบบว่าเหมือนพอคือถ้าคนเดียวพยายามแค่คนเดียวอะเราจะไม่สามารถที่จะแบบเดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้เลยแต่คือเราทั้งคู่พยายามด้วยกันมาตลอดทางแบบจับมือมาด้วยกันสู้มันด้วยกันอะไรเงี้ยวันนี้ก็มีคนรักพวกเรามากขึ้นเนาะโอเคก็จบไปแล้วกับเพลงอันนี้ครับนี่ผมมีของให้พี่เล่นไวโอลินให้พวกเราด้วยขอบคุณนะครับพอไหมครับทุกคนดีมากเลยเนาะบรรยากาศก็ดีอาหารก็ดีพี่คนที่เล่นไวโอลินก็ดีทุกคนคืนนี้มันอิ่มเอมไปด้วยความสุขแล้วก็โมเมนต์ดีๆมากๆเลยอ่ะอย่างที่บอกว่าแบบเราอยากจะสต็อปวินาทีนี้เอาไว้สต็อปโมเมนต์สต็อปทุกสิ่งทุกอย่างสต็อปบรรยากาศสต็อปวิวแล้วก็สต็อปคนตรงหน้าทุกคนเอาไว้คนตรงหน้านี่คือว่าพี่ทีมงานตอนนี้คอมเมนต์เหมือนกันทุกคนเลยครับแหวนอยู่ตรงไหนแหวนอยู่ตรงไหนแหวนอยู่ไหนอ่ะเปลี่ยนจากแหวนเป็นอาหารเท่าแก่น้อยละกันนี่อร่อยเลยว่าจริงๆเมื่อกี้คอมเม
เมนต์เดียวเลยครับแหวนอยู่ตรงทำมาได้แล้วแหวนอยู่ตรงเหมือนผมขอแต่งงานหรออร่อยมากอร่อยอีกแล้วพอทานของหวานปุ๊บก็มาตัดมาทานสแน็คดีเดี๋ยวก็กลับไปทานของหวานหน จะสิ้นปีแล้วอะจะหมดปีแล้วแป๊บแป๊บไวมากผ่านไปไวเนาะไวมากไวมากเราเพิ่งปีนี้มันเดินทางไวเหมือนกันนะเพราะว่าเราตั้งแต่เราใช้ชีวิตเต็มที่ด้วยแหละเราได้ใช้จริงเราได้ใช้เหมือนชีวิตในทุกวันผมรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อแบบอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเองเราเหมือนเราสองคนเพิ่งมาเจอกันเพิ่งมารู้จักเพิ่งมารู้ตัวตนของกันและกันเพิ่งได้เริ่มถ่ายเปิดกล้องบรรยากาศรักจนปิดกล้องรู้สึกเหมือนเพิ่ง EP 1เพิ่งออนไปเมื่อวานนี้เองแต่ว่า EP สุดท้ายก็ออนไปแล้วจบไปแล้วจบแฟนมีตติ้งของเราไปแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะทุกคนรู้ไหมว่าตอนแรกนะเราตอนที่เราถ่ายทำกันพอถ่ายทำเสร็จปุ๊บเราอยากให้ EP แรกอ่ะออนไวมากๆเลยแล้วแบบแล้วหลังจากที่ออนไปปุ๊บเวลาก็ไวมากไปเร็วมากเร็วมากจริงๆมันจะช้าแค่ตอนที่ว่าเราคืออยากออนแล้วอยากออนแล้วอะไรเงี้ยใช่คิดถึงเนาะคิดถึงคิดถึงอะไรคิดถึงทุกคนใช่ก็เหมือนแบบว่าบรรยากาศหลังจากซีรีส์ก็ทำให้ทุกคนได้มารู้จักเราด้วยแหละแล้วทำให้เราได้เป็นที่รู้จักกับทุกคนอ่ะเนาะและหลังจากนี้ก็ทุกคนก็จะได้รู้จักบอยกับโนอื่นมากยิ่งขึ้นสิ้นปีละไวจังใช่คิดถึงครับอันนี้ดีกว่าปีหน้าวางเป้าหมายอะไรในปีหน้าเป้าหมายปีหน้าของผมเหรอใช่ก็ผมก็อยากเป็นตัวเองใน better version เป็นตัวเองที่ดีขึ้นไม่ได้อยากจะเก่งกว่าใครไม่ได้อยากจะดีกว่าใครแค่อยากจะแบบเก่งกว่าตัวเองในปีที่แล้วอยากเป็นตัวเองที่เก่งขึ้นให้ทุกคนยอมรับในตัวตนในเขาเรียกว่าอะไรในความสามารถของผมมากขึ้นอันนี้ดีมากเลยที่หนูพูดว่าเฮ้ยเราไม่ได้เก่งกว่าใครนะแต่เราแค่เก่งกว่าเราในเมื่อวานมันก็เป็นเบสเวอร์ชันแล้วอะไม่ต้องไปแข่งกับใครแค่แบบเก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานนะมันก็คือที่สุดแล้วใช่แล้วคือนี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งหรือว่าไม่ก็ยังไงคนก็จะรักในสิ่งที่หนูอินเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้จักมากขึ้นได้แบบได้รู้จักมากขึ้นได้แบบได้เขาเรียกว่าไงได้รู้จักความคิดเนื่องจากทัศนคติอะไรมากขึ้นเงี้ยคนก็จะหลงรักโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยก็เป้าหมายในปีหน้าของผมเนาะก็คงจะเป็นคล้ายๆโนอื่นครับผมก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นบอสในเวอร์ชันที่ดีขึ้นอยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยบางทีเราก็ในปีนี้มันอาจจะมีแบบว่าบางเรื่องที่เรายังใหม่แล้วก็เราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงควรจะทำแบบไหนเพื่อที่จะแบบให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเราก็ได้ลองทำแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคอันไหนมันไม่ดีนะเราก็ปรับใช่ไหมอันไหนถ้าสมมติว่าอันไหนมันเฮ้ยมันสามารถดีกว่านี้ได้นะเราก็เพิ่มอะไรได้ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาจ้ะนะเราเพิ่งมาหลังจากซีรีส์ออนจบเนาะเราเพิ่งได้ทำงานอะไรเงี้ยประมาณ4เดือนเองนะจากสิงหาจนถึงเนี่ยตอนเนี้ยธันวาในระยะเวลาแค่4เดือนน่ะพวกเราแบบเหมือนเราก็ได้เก็บประสบการณ์หลายๆอย่างในการทำงานใช่กว่าจะมาแบบกว่าจะมานั่งชิลๆแบบไม่สั่นไม่เกร็งเหมือนเมื่อก่อนก็คือมันก็ผ่านมาไวเหมือนกันเนาะเหมือนเราได้รับโอกาสในการทำงานแบบมากขึ้นด้วยพอเราทำงานแบบบ่อยขึ้นเราก็จะเรียนรู้แล้วเราก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะและทุกๆอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาให้เราได้เติบโตขึ้นครับผมก็ดีใจ
ผมยังจำได้อยู่เลยว่าช่วงที่แบบแรกๆเนาะไม่ว่าจะเป็นที่แบบเรายังเล่นกันไม่ได้ไม่เงินไม่คล่องหรือว่าช่วงที่แบบ EP 1 on ตอนนั้นสัมภาษณ์ผมยังแบบสั่นอยู่เลยพูดจาก็ไม่รู้เรื่องจับไมค์ก็สั่นพูดอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันจนแบบเราก็พยายามกันมาเนาะเรียกได้ว่าเต็มที่จนมาถึงทุกวันนี้เราได้ใช้กันบ่อยขึ้นเราได้พยายามกันเราได้เรียนรู้นั่นแหละมันเลยเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือในอดีตแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับตอนนี้ทั้งที่ทั้งของเมืองจีนแล้วก็เมืองไทยนะครับแล้วก็อินเตอร์แฟนนะครับถามถึงซีซั่น2กันหมดเลยโอ้พูดถึงปีหน้าปีหน้าเหรอครับปีหน้าก็ถ้าในพาร์ทของซีรีส์ใช่ไหมเราอันนี้คือผมไม่ชัวร์เหมือนให้รอติดตามทางมีไม่ว่าดีกว่าครับผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรและน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรครับซึ่งผมไม่ได้สปอยนะแต่น่าจะมีไม่ได้สปอยครับใช่ก็แค่อยากจะบอกทุกคนว่าก็รอทางออฟฟิเชียลประกาศอย่างเป็นทางการแล้วกันครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีข่าวดีให้ทุกคนนะครับผมแล้วว่าพวกเราจะมีไทม์ไลน์ยังไงจะมีทำอะไรต่อในปีหน้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้ช่วยติดตามช่วยแบบอยู่กับพวกเราแล้วก็รักพวกเราแบบนี้ไปนานๆแล้วผมเชื่อว่าไม่นานแน่นอนเพราะเวลามันผ่านไปไวมากใช่ครับเพราะเร็วๆนี้เราจะมีแฟนมีตต่างจังหวัดแล้วก็มีแฟนมีตเอเชียทัวร์ด้วยใช่ครับผมก็จะเป็นประเทศอะไรจังหวัดไหนก็อยากให้รอติดตามทางออฟฟิเชียลประกาศเลยนะครับผมใช่ครับก็อยากเจอทุกคนรอเจอทุกคนอยู่นะครับผมและผมยังมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงยังไม่หมดอีกเหรอผมยังมีเซอร์ไพรส์อย่างนึงครับทุกคนอันนี้รอบนี้เป็นอะไรกีตาร์ยังไม่หมดอยากให้ลองไม่ให้ฟังเหรอเขาอยากให้ลองเพลงให้ฟังเดี๋ยวเสร็จกันแล้วเดี๋ยวอยากให้เธอได้กอดฉันโอเคครับผมก็มีสไลด์หนึ่งอย่างวันนี้เรามีอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆดนตรีเพราะๆแล้วก็พี่ทีมงานครับเดี๋ยวขอของที่เตรียมไว้ให้หน่อยครับโอเคครับนี่นี่ทุกคนสำหรับโอกาสพิเศษอย่างนี้ผมมีดอกกุหลาบมาให้ครับเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนกับรางวัลละกันในปีที่ผ่านมาที่เราพยายามมาด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีของที่แบบแทนใจแทนข้านเนาะคือดอกก็อันนี้เลือกเองปะเนี่ยเลือกเองเลือกดอกกุหลาบสีแดงมาทำไมถึงเป็นดอกกุหลาบแดงก็เป็นมันก็คือทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่ากุหลาบแดงคืออะไรใช่ครับผมก็เป็นความรักที่แบบไม่อยากให้มันจืดจางลงอะไรเงี้ยเรารักกันเรารักที่แบบว่าเรารักตอนไหนไม่รู้แต่รู้ตัวอีกทีว่าคือมันเป็นความรักที่แบบเป็นความรักที่เป็นห่วงเป็นความรักที่แบบแคร์อะไรเงี้ยเราแบบหลายๆอย่างผูกพันที่เกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ด้วยกันมาอะไรนะไม่รู้ว่ารักเมื่อไหร่แต่รู้ว่ารักไปแล้วนี่ก็มอบให้นะขอบคุณนะครับผมวันนั้นให้ดอกเดียววันนี้มาเป็นช่อเลยมาเป็นช่อเลยครับผมก็ถือว่าเป็น หนึ่งอย่างที่เหมือนแบบเป็นกำลังใจละกันครับผมที่ผ่านอะไรมาด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันเนาะแล้วเก่งมากอุตส่าห์เซอร์ไพรส์ให้ตั้งแต่แบบชวนมากินข้าวอร่อยอร่อยวิวดีๆแบบนี้ไหนมีไวโอลินให้ฟังอีกนี่ดอกกุหลาบด้วยจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เหมือนกันอะไรหรอมีด้วยเหรอเตรียมมาด้วยเหรอครับผมเดี๋ยวเตรียมไว้หน่อยเตรียมไว้เหมือนกันนี่ของผมเป็นดอกทิวลิปสีส้มอ๋อขอบคุณครับอ๋อก็ทำไมถึงเลือกดอกทิวลิปสีส้มทุกคนเพราะว่าดอกทิวลิปสีส้มเนี่ยความหมายของดอกทิวลิปสีส้มมันก็คือความสุขเป็นความอบอุ่นเนาะก็อยากจะให้เพราะแทนความหมายว่าขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณที่ก้าวเข้ามาเป็นความสุขความอบอุ่นแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆของกันและกันขอบคุณที่มีบอสอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณเหมือนกันขอบคุณเหมือนกันครับชอบไหมชอบสินี่จำได้ว่าตอนนั้นวันเกิดซื้อดอกอะไรนะสีขาวให้ชอบเลยรอบนี้ก็เป็นทิวลิปสีส้มเนาะแต่แสดงว่าการให้ดอกกุหลาบ
เอ้ยการให้ดอกไม้ในแต่ละรอบเนี่ยมันก็ต้องมีความหมายใช่ไหมใช่เพราะดอกไม้แต่ละดอกก็มีความหมายของมันอยู่แล้วใช่ครับผมก็คุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ปีหน้าเราเติบโตไปด้วยกันอีกเราพัฒนาไปด้วยกันอีกแล้วเราก็จะลุยไปข้างหน้าด้วยกันอีกครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้ถ่ายรูปกันหน่อยไหมสักนิดนึงชุบนี่ครับโอเคหนึ่งลูกขอมองกันแบบอีกทีได้ไหมขอมองกันเฮ้ยอะไรติดตาหมั่นเคี้ยวเขานะจริงๆทุกคนแบบทำไมถึงชอบเล่นแก้มนกอื่นก็ดูแก้มนกอื่นสิมีแก้มหายไปตั้งเยอะแล้วอ๋อหายก็เลยต้องกินเท่าแก่น้อยถ้าเพราะว่าอร่อยโอเคครับผมดีมากดีมากบรรยากาศดีโอเคครับเดี๋ยวขอฝากดอกไม้หน่อยนะครับขอบคุณครับหอมไหมหมายถึงว่าเนี่ยตัวหอมไหมขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้เนี่ยมักจะหมดไปเร็วเสมอใช่ไหมให้ทานต่อได้ใช่ไหมครับนี่เรายังเหลือเวลาอยู่มาไหนyes ดีมากลองทานไหมอันนี้คือมันแบบบูฮาวายไหมสีฟ้าๆใช่ไหมอร่อยกว่าของผมอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็กินได้เหมือนกันทานได้เหมือนกันนี่เขาลองไหมดีมากดีมากดีจริงๆวันนี้คือแบบอุ๊ยมือสั่นฮึบดีมากวันนี้ดีจริงๆอะไรดีทุกอย่างเลยอร่อยปะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นแบบอัญชันหรือเปล่าใช่ไหมนี่ก็อัญชันหรืออังุ่นใช่ไหมครับอัญชันใช่ไหมด้านนี้เหมือนจะเป็นสาลี่นะอ๋อแล้วข้างล่างอ่ะหวานยังไม่ได้ลองข้างล่างเลยว่ามันต้องคนอ่ะข้างล่างจะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนน้ำสับปะรดใช่ไหมอ้าวชอบสับปะรดไม่ใช่เหรอใช่ที่จีนคนดู 90,000 โอ้สวัสดีอ่ะ 90,000 คนด้วยนะครับนี่ฮะขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์นะครับผมดีใจมากๆเลยนี่ครับอยากรู้ว่าทุกคนชอบทานสาหร่ายทอดกันไหมเอ้ยสาหร่ายเท่าแก่น้อยกันไหมลองดูได้นะครับผมถ้าใครยังไม่เคยลองได้นะครับครับผมเพราะว่าถ้าลองแล้วเนี่ยจะติดใจใช่ครับผมเหมือนลองกดซื้อแล้วก็ส่งมาให้ผม2คนได้นะครับผมเดี๋ยวผมกินแทนให้ครับดีผมก็ยังแฮปปี้กับการทานดูทานสาลี่ต่อไหมกินเนื้อยังเนื้อสาลี่ลองสาลี่นี่คือผลไม้ใช่ไหมใช่ไหมหรือไม่ใช่นะสาลี่ก็ต้องใช้ผลไม้สิครับแต่คือสาลี่มันนุ่มๆเด้งๆใช่ไหมมันไม่ใช่อันนั้นหรอมันใช่แต่ว่าเหมือนเขาเอาไปทำอะไรสักอย่างมันก็เลยออกมาเป็นฟิลแบบเยลลี่หน่อยๆอันนี้มีอันนี้ด้วยเกากี้เหรอลองชิมเมื่อกี้ดูตัวเก้าหมื่นตอนนี้จริงแสนหนึ่งแล้วโอ้โหแสนหนึ่งแล้วเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับใครที่ยังไม่ได้กดแชร์ฝากกดแชร์หน่อยได้ไหมครับผมได้ไหมขอบคุณนะครับสวัสดี100,000คนเลยนะครับนี่ฮาวน่ารักเนาะอีกหนึ่งคนว่าอยากถ้าเกิดอยากเ
อยากจะถาม1แสนคนที่อยู่ทางบ้านว่ามีสถานที่ไหนมั้ยครับที่อยากให้พวกเรา2คนไปเดทกันไปเดทไปเที่ยวกันพูดดิเธอโปอีกแล้วนะผมเค้าเรียกว่าไงผมไม่ก็ติดพูดจากเมื่อกี้ไงก็เลยแบบก็มีสถานที่ไหนบ้างที่อยากให้บอสโนอึนนะคะไปด้วยกันอีกก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับใช่ถ้าไปกับเท่าแก่น้อยด้วยก็น่าจะดีนะครับเย้เฮ้ยน้องมีอันนี้ด้วยเปียใช่มีเปียเปียจิ๋วเปียจิ๋วเปียจิ๋วฉายาผมเปียจิ๋วคิดถึงตอนผมยาวไหมคิดถึงผมอ่ะแต่ผมยาวขนสั้นก็ดีหมดเลยชอบทั้งคู่ชอบตอนผมสั้นหรือผมยาวมากกว่าไม่ถึงตรงเนี้ยตอนนี้ชอบตอนนี้เหรอใช่เพราะว่าเหมือนแบบยิ่งเราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเราก็มันก็คงจะดีขึ้นแล้วเราก็ชอบในสิ่งที่มันดีขึ้นนี่แหละอุ๊ย6แต่ไม่เป็นไรมีคนทำน้ำ6ครับเมื่อกี้ผมอะเอาขาลบแบบ The Matrix ทุกไงมีความไวจริงไหมวันนี้ดีมากดีมากเลยมีความสุขมากเลยครับก็กระเช้าที่วางอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขโมยกลับบ้านแค่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเสียสละเดินถือไปให้นะครับอันนี้มีรสชาติอื่นๆอีกนะครับผมนี่เป็นแบบรวมโปรดักของเท่าแก่น้อยเลยมีทุกรสใช่อุ๊ยผมไม่เคยกินรสนี้คือรสอะไรอ่ะมะเขือเทศมะเขือเทศเหรอมะเขือเทศฮะฮู้ลองเหมือนเดิมผมอยากกินอันนี้อ่าเรามาชวนโปรโมชั่นอีกรอบกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่อยากสั่งซื้อสินค้านะครับผมก็สามารถกดสั่งได้เลยนะครับเป็น BN399 ครับผมต่อด้วยเท่ากับจำนวนที่สั่งใช่ครับผมใช่ครับผมสามารถลุ้นรับใช่ไหมใช่อ๋อแต่ในเงื่อนไขที่ลุ้นรับเนี่ยเราต้องพิมพ์ในใต้โพสต์ด้วยนะครับใต้คอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้เท่าแก่น้อยเนี่ยทำรถอะไรออกมาได้ทุกรถเลยที่ทุกคนคิดนะครับหรืออยากได้ลองคอมเมนต์กันมาครับครับผมก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรูปพร้อมลายเซ็นครับผมใช่ครับ10รางวัลนะครับผมแล้วก็เป็นรูปพร้อมลายเซ็นอีกดิจิตอลอีก100รางวัลเลยใช่ครับผมแล้วก็ยังเป็นเท่าแก่น้อย X กับ Snoopy Bag นะครับ15ใบแล้วก็มีร่มเท่าแก่น้อยอีก15คันครับผมใช่ก็สามารถสั่งสินค้าได้ถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับผมแล้วก็สามารถโอนเงินได้ถึงวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนครับใช่ครับใช่ก็สั่งกี่เซตก็ได้ใช่ครับสั่งกี่เซตก็ได้ถ้าทานไม่หมดก็ส่งมาให้พวกเราได้ครับอันนี้คือความในใจของอันนี้คือไม่ใช่สคริปต์นะครับที่ผมบอกว่าส่งนี่คือทุกคนเราอย่ามาชี้นี่ชี้เข้าตัวเองนี่ชี้เข้าตัวเองก็ได้ครับผมกินคนเดียวไม่งั้นส่งให้ผมได้ครับครับอร่อยมากดินเนอร์วันนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกมีความสุขมากๆครับผมรู้สึกดีจริงๆบอกว่ารู้สึกดีตั้งแต่โดนัทมาแล้วโดนัทไม่โดนัทให้มาโดนัทอ๋อตอนแรกต้องโดนัทอ๋อโดนัทนั่นแหละก็ขอบคุณที่แบบว่าเป็นความทรงจำที่ดีเป็นทุกช่วงเวลาที่ดีในชีวิตขอบคุณที่เดินเข้ามาในชีวิตมื้อนี้อร่อยมากมีความสุขมากๆครับผมวันนี้ก็แฮปปี้มากครับผมทุกคนแบบเราเหมือนเราได้มารีแลกซ์เราได้มาผ่อนคลายกันหลังจากที่แบบว่าเราก็จบแฟนมีทไปเนาะเราก็ซ้อมกันอย่างได้มาพักเหมือนได้มาพักได้มาแบบผ่อนคลายแล้วแบบดื่มด่ำบรรยากาศดีๆได้อยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยเราสบายใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าผมมีความสุขมากๆเลยครับที่วันนี้มันทุกอย่างมันออกมาดีหมดเลยอ่ะมีสิ่งที่เตรียมไว้หรือที่คิดไว้อ่ะมันดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลย
ก็อยากขอบคุณน้องอื่นด้วยมันพูดยังไงดีมันจะขอบคุณแบบขอบคุณอะมันไม่มีอะไรนอกจากคำว่าอยากจะขอบคุณคนที่อยู่ข้างๆเรามาตลอดใช่คือถ้าไม่มีน้องอื่นแล้วพูดตรงๆเลยว่าไม่รู้ว่าในวันเนี้ยผมจะได้รู้จักทุกคนไหมด้วยถ้าไม่มีบอสโอ้ทุกคนว้าวโอ้ทุกคนเฮ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์อีกอย่างอันนี้ ผมก็เป็นคนเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างครับอ๋อไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็คือดีมากเลยอ่ะดูมุ้งอ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าพุนานมากอันนี้ก็คือทางห้างสรรพสินค้าคือจุดเองบังเอิญอันนี้คือไม่ได้จุดทุกวันไม่ได้เตรียมนะอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญที่แบบว่าเป็นโมเมนต์หนึ่งที่แบบเป็นทางเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ห้างสรรพสินค้าเป็นคนจุดเนาะห้าโรงแรมรวมตัวกันห้าโรงแรมโอ้โหแล้วมันเป็นโมเมนต์ของพวกเราจริงๆมันเป็นโมเมนต์ของพวกเราทุกคนทำไมทุกอย่างมันลงตัวขนาดนี้วันนี้แล้วคือประเด็นก็คือเหมือนแบบจุดมากเลยจุดเพื่อปิดอ่ะจุดเพื่อปิดไลฟ์อ่ะเหมือนจุดเพื่อปิดไลฟ์จริงๆนะโรแมนติกเลยทุกคนว้าBravo ยอดไหมวันนี้ครับผมก็แล้ววันนี้นะครับผมจะขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้อยากจะขอบคุณเท่าแก่น้อยด้วยนะครับผมที่ได้ชวนพวกเรามาเดทกันในวันนี้นะมาร่วมทานอาหารในวันนี้นะครับรู้สึกว่าร่วมเป็นเวลาดีๆ ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่แบบที่ดีมากๆเลยครับใช่ครับขอบคุณที่แบบที่แบบเลือกพวกเราใช่ครับใช่แล้วก็อยากจะอวยพรทุกคนละกันนะก่อนจะแบบจากกันไปเนาะใช่ครับก็อยากจะอวยพรนะครับผมก็ใกล้คริสต์มาสเข้ามาแล้วแล้วก็ใกล้ปีใหม่ใช่ไหมก็อยากจะบอกทุกคนว่า Merry Christmas and Happy New Year ล่วงหน้าก่อนนะครับใช่ครับก็ขอให้ปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขเนาะเจอแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่าแล้วขอให้ปีใหม่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับผมใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงปีใหม่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับผมขอให้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่ปังเป็นปีที่แบบทำอะไรก็รุ่งเรืองของทุกคนเลยนะครับปังปัง
ปัง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 ป
ให้ไข่เลยให้ควายเลยให้ปังปังปังเฮงเฮงเฮงเออครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้เวลาของพวกเราสองคนก็จบลงแล้วนะครับผมก็อยากจะขอบคุณโอเคกอดกันกอดกันก็ขอบคุณนะครับผมตอนนี้ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนทุกคนด้วยทำดีๆกับพวกเรานะครับผมก็วันนี้พวกเราสองคนก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใช่ครับถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะมาไลฟ์อยากมาเจอทุกคนอีกนะครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมเท่าแก่น้อยนะใช่ครับอย่าลืมนะครับจะสั่งกี่เซตซื้อยังไงก็ได้แต่ว่าอย่าลืมส่งให้ผมกินด้วยนะใช่แล้วครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายมีภาษาอยากให้พูดอยากให้พูดอะไรไหมครับภาษามีอันนี้มีอะไรอยากให้พูดไหมครับแบบภาษาจีนเลยคำพูดชิงเหนียงควายเลิกชิงเหนียงควายเลิกบ๊ายบายบ๊ายบาย see you guys see you bye bye อย่าเพิ่งทำเดี๋ยวนั่งกินต่อได้เลยแล้วเขาจะไปจ่ายสัญญาตัดได้ครับผมโอเคงั้นผมขอทานกันต่อก่อนมาเขายังไม่อิ่มใช่ไหมใช่ใจผมเนี่ยอยากกลับไปโต๊ะนั่นละดีมากเรื่อยๆครับไม่ต้องปิดกล้องแล้วเลยได้ครับเหมือนแบบว่าผมจะไม่ถูกกับแก้วใบนี้สักเท่าไหร่ครับวันนี้คือไม่ต้องสนใจแล้วที่แค่ประมาณ40วิที่จะไปได้ครับเอาแล้วมันเลอะนะเนี่ยกิน6เป็นเด็กเลยเอาแก้วมันชนน่ะไม่เป็นไรก่อนหน่อยเป็นคนหวานหวานก่อนหน่อยไม่ก่อนหน่อยกอดทุกคนเดี๋ยวนี้ผมชอบโดนกอดทำไมยังไงยังไงเอ้ยเอ้ยด่านะเว้ยด่านะเว้ยชึบอาทิชชู่ไหมดูปากอย่างนี้ไหมไม่ไม่มีไม่มีบรรยากาศดีมาก